Your instant avatar is ready. Feel free to create videos with it. และนี่คือ AI อวตารที่คนนิ่งตัวผมลงไปไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงการพูดหรือว่าท่าทางต่างๆใช้เวลาในการสร้างเพียง5นาทีเท่านั้นจะเป็นยังไงติดตามชมได้ใน Walk นี้สวัสดีค่ะสำหรับ Vlog นี้นะคะเราก็จะมารีวิวให้เจนนะคะ AI ที่สร้างอวตารค่ะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันต้นคลิปนะคะว่าแบบมันเนียนมากแบบพูดแทนคนเหมือนที่เรานั่งพูดกันแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งพี่กันได้ของเด็ดอะไรมาพอดีพี่ไปลงทะเบียนเวลิสของ Agent 2.0 มานะครับซึ่งทาง CEO ที่เขาชื่อว่าโจชัวเนี่ยเขาได้ปล่อยคลิป AI ที่เป็นตัวเขาเองมานั่งพูดซึ่งเอาจริงตอนแรกผมดูนึกว่าแบบเขามานั่งพูดอะไรบางอย่าง พอดู description ก็เลยรู้ว่าคลิปนี้อ๋อเป็น AI สร้างโคนเสียงแล้วก็โคนหน้าทางตัวเองซึ่งเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ5นาทีบวกลบอันไหนไม่เกิน10นาทีเท่านั้น นะครับในการสร้างและตรงในหน้า Twitter เขาเนี่ยก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นะครับชื่อ Twitter นี้เลยแล้วก็เลื่อนลงมานะครับกดตรงนี้ครับ Type Form ลงทะเบียน Waitlist แล้วจากนั้นน่ะเขาจะส่งอีเมลให้เราเข้ามาที่เว็บ Agent นะครับก่อนหน้านั้นน่ะ AI Avatar เนี่ยเป็นคลิปที่เราเคยรีวิวไปแล้วซึ่งเป็น AI Avatar แบบดั้งเดิมเลยก็คือแบบจะเป็นรูปภาพแล้วก็เหมือนเพิ่มการขยับนิดนึงขยับปากหรือกระพริบตาซึ่งถ้าใครคิดไม่ออกก็เหมือนคลิปที่พี่หนึ่งเคยรีวิวไปใช่คลิปนี้เขาจะเรียกว่า Photo Avatar เนาะก็คือเราจะอัพโหลดรูปลงไปนี่แหละแล้ว AI เนี่ยก็จะขยับปากขยับตาให้แล้วหลังจากนั้นน่ะ AI มันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนเป็น Studio Avatar อันนี้คือผมอ้างอิงจากเว็บไซต์ Agent นะครับซึ่งจริงๆมันจะมีอีก2เจ้าที่เป็นคู่แข่งกันนะครับซึ่งก็ทำงานใกล้ๆเคียงกันเลยนะครับแล้วอย่างสตูดิโออวตารนี่มันต่างจากตัวที่พี่หนึ่งรีวิวไปยังไงบ้างคะซึ่งสตูดิโออวตารเนี่ยจะอัปเกรดขึ้นมาหน่อยตรงที่ใช้คนในการเทรนกันนะครับแต่ว่าให้ลองสังเกตนะครับ Welcome to the new era of video creation with HeyGen. Simply type your script to get started. มันยังมีความแบบไม่ค่อยเป็นธรรมชาติอยู่แต่ว่าเพิ่มแบบเหมือนเพิ่ม body language มาหน่อยป่ะเพิ่มมาพูดอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอันล่าสุดก็คือ instant avatar นะครับตัว instant avatar เนี่ยก็คืออันล่าสุดที่ทางผมได้ generate มาช่วงต้นคลิปนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่น 2.0 เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเดโมด้วยลองดูนี้ครับ Hey welcome to HeyGen this is Josh HeyGen CEO this is my instant avatar feel free to play with it hope you like it ต่างจากเมื่อกี้ไหมอันนี้ดูธรรมชาติแบบใช่ไหมใช่ไหมคือมันอัปเกรดมาอีกระดับหนึ่งอ่ะคือมันเอาง่ายคือมันแยกออกว่าเนี้ยดีกว่าอีกอันเพราะว่าอันเนี้ยมันมีแบบ body language ที่ยกคิ้วไประหว่างพูดอะไรเงี้ยใช่มันมีสีหน้ามีท่าทางโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปทดลองใช้ instant avatar ไปพร้อมกันนะคะก็เราเนี่ยก็เพิ่งได้รับเวทลิสต์นะคะมาวันนี้เลยสดๆร้อนๆนะคะยังไงก็ติดตามชมได้เลยค่ะแต่ก่อนจะไปเข้าวิธีการทำนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กับคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับใครต้องการทำงานวิดีโฆษณา Storyboard Production เราคิดและถ่ายทำงานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้าทั้งวิดีโอแนวนอนวิดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสำหรับงานวิดีโฆษณาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Line Official @storyboard.co.th ค่ะให้เพื่อนๆเข้ามาที่ app.heygen.com นะครับผมหลังจากที่เข้ามาที่เว็บไซต์แล้วครับเขาจะมีคำว่า Free Instant Avatar นะครับหรือว่ากดไปที่ Home เนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะครับจะมีคำว่า create instant avatar นี้สำหรับคนที่ได้เวลิสมาเนาะนะครับหลังจากนั้นอ่ะเราก็กดไปที่ตรงนี้ได้เลยปึ๊บตรงนี้เขาก็จะทักทายเรานะครับแล้วก็แนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับให้เรากดตรงนี้ได้เลยเนาะ get start for free นั่นเองนะครับโอเคครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วครับให้เพื่อนๆกดไปที่ IP firm video instruction นะครับหลังจากเข้ามาที่หน้านี้นะครับเขาก็จะแนะนำวิธีการใช้งาน6ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะสรุปง่ายๆนะครับว่าเราต้องถ่ายวิดีโอบนไหนถึงจะเอามาใช้งานกับคลิปนี้ได้นะครับอย่างแรกเลยคือวิดีโอนะครับจะถูกถ่ายด้วยกล้องอะไรก็ได้นะครับอย่างที่2ก็คือแสงต้องไม่โอเวอร์เกินไปไม่อันเดอร์เกินไปนะครับก็คือแสงประมาณนี้ธรรมดาเลยปกติได้นะครับหรือว่าหลังเบอร์ได้ยิ่งดีเพราะว่าตัวแบบมันจะได้ชัดด้วยอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับอย่างที่3นะครับเรื่อง position เนี่ยก็คือคนพูดเนี่ยจะมี2แบบคือนั่งพูดหรือยืนพูดนั่นเองนะครับในคลิปที่ผมลองถ่ายทำเนี่ย
ผมก็นั่งพูดนั่นเองนะครับอย่างที่4ก็คือการเรคคอร์ดก็คือเราจะมองหน้าตรงที่กล้องแล้วกล้องก็ต้องตรงอย่างนี้เลยหมายถึงก็เป็นระยะสายตาแล้วก็มองตรงไปที่เลนส์กล้องที่เราถ่ายเลยใช่แล้วแล้วก็ข้อ5นะครับเวลาที่เราพอสหรือว่าการที่เราพูดประโยคจนจบแล้วก็หยุดอะไรเงี้ยให้เราแบบปิดปากสนิทแล้วค่อยเริ่มพูดคำใหม่อะไรงี้นะครับAI เขาจะเรียนรู้เรื่อง body language แล้วก็เรื่องท่าทางการพูดของเราได้อย่างนั้นแนมเนียนนะครับค่ะส่วนข้อที่6เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยขยับแขนอะไรเงี้ยต้องไม่เกินไหล่เวลาพูดไปขยับแขนเงี้ยก็คือห้ามมาเกินนี้ใช่ก็อย่างนี้ไม่รู้อาจจะมั่วแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปตัวอย่างที่ผมพูดนะครับซึ่งภาษาที่ใช้พูดเนี่ยเป็นภาษาอะไรก็ได้จริงๆเขาจะเอา body language แล้วก็เอาเสียงเอาท่าทางของเรามาเทรน AI นั่นเองนะครับสวัสดีครับผมกัสสตอรี่บอร์ดนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว AI สร้างอวตารนะครับที่มีชื่อว่า Heijen ซึ่ง Heijen นะครับก็เป็น AI เนี่ยใช่เมื่อกี้ผมแบบปิดปากสนิทเพราะว่าแบบจริงๆคิดคำไม่ออกว่าจะพูดอะไรต่อไปแต่ว่าไม่จริงๆมันคือระบบ AI เขาโอเคโอเคเมื่อกี้เราปิดปากสนิทก่อนที่จะพูดคำต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ Heijen จากนั้นนะครับให้เราเลือกอวตารหรือว่าจะเป็นโหมดอวตารไลท์ก็ได้นะครับซึ่งคลิปที่ผมพูดเนี่ยต้องมีความยาวประมาณ2นาทีขึ้นไปนะครับก็ง่ายๆก็คืออัดไปประมาณ2นาทีกว่าๆนั่นแหละนะครับคือบทพูดเนี่ยจริงๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับคือเราจะพูดอะไรก็ได้จากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ Let's Try เนาะหลังจากที่เรารู้เงื่อนไขต่างๆแล้วนะครับปึ๊บตรงนี้ให้เราอัปโหลดฟุตเทจที่ถ่ายมาเมื่อกี้เลยเนาะก็คือผมก็จะอัปโหลดฟุตเทจเมื่อสักครู่นี้ลงไปนะครับจากนั้นเราก็ติ๊กตรงนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็เลือกไปที่ My footage looks good ก็คือแบบถ่ายมาเจ๋งแล้วอะไรอย่างนี้นะครับในหน้านี้นะครับเขาจะให้เรายินยอมการเทรน AI นะครับซึ่งเราก็ต้องกดที่อัปโหลดคอนเซนต์วิดีโอลงไปนะครับวิธีการคอนเซนต์ AI ของเรานะครับก็ตอนแรกเราจะพิมพ์ชื่อเราลงไปใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพูดตามนี้เลยเนาะ Hereby declare that I authorize Heijen to use the footage ก็คือเหมือนพูดยินยอมให้เขานำ footage เนี้ยไปใช้ยังไงก็ได้ให้กับ Heijen นั่นเองนะครับเราก็พูดตามนี้เลยเนาะจากนั้นเราก็อัปโหลดวิดีโอที่เราพูดประโยคนี้ลงไปนะครับซึ่งความยาววิดีโอเนี่ยไม่เกิน30วินาทีเนาะเพราะเราพูดแค่ประมาณ2บรรทัดเองเนาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้ว่าผมพูดอะไร Hereby declare that I authorize Heijen to use the footage of me build Heijen avatar and use it in my Heijen account ประมาณนี้ซึ่งตรงเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องโฟกัสที่ตัวเลนส์กล้องตลอดเวลาใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นประโยคแค่ขอยินยอมอะไรเงี้ยใช่ใช่เหมือนแค่มีตัวเราแล้วก็มาบอกว่าเรายินยอมให้เอาไปเทรน AI อะไรประมาณนี้นะครับเราก็อัปโหลดวิดีโอนี้ลงไปนะครับ looks good ครับตรงนี้อวตาร์เจนเดอร์เราเลือกเพศนะครับผู้ชายให้เพื่อนเลือกไปที่เมลนะครับกด submit ได้เลยเนาะตรงนี้ก็รอเขาอัปโหลดแล้วก็พออัปโหลดเสร็จเนี่ยHeijenเขาก็จะเอาอวตาร์เราเนี่ยไปเจเนเรตต่อนั่นเองนะครับโอเคหลังจากอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะมาขึ้นในหน้าของ Instant Avatar ตรงนี้เนาะในระหว่างการอัปโหลดครับเราก็จะพูดถึงเงื่อนไขในการใช้งานของเว็บไซต์ Heijen ก่อนนะครับซึ่งเว็บไซต์ Heijen เนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ที่เขาให้ใช้งานฟรีแต่ว่าจะมีเครดิตนั่นเองนะครับซึ่งเครดิตเนี่ย1เครดิตนะครับจะใช้งานได้ประมาณ1นาทีเนาะต่อคลิปนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆจะใช้งานได้เยอะกว่านี้ก็จะจ่ายเป็นเหมือนฟรีเมียมก็คือให้เราทดลองใช้ฟรีก่อนแล้วก็ถ้าชอบอะไรก็กด Subscription ได้นะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ผมก็จะมี3เครดิตเนาะซึ่งเราสามารถเจนอวตารได้3นาทีนั่นเองนะครับค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาอยากลองใช้เนี่ยก็จะมีเครดิตเริ่มต้นให้อยู่แล้วประมาณ2เครดิตนะครับผมก็สามารถมาลองใช้ Instant Avatar ของ CEO ให้เจนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครที่ได้เวลิสเหมือนผมเนี่ยก็เอาอวตารเราไปเทรนเองก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้อวตารของผมเนี่ยก็อยู่ในหมวดของ Instant Avatar แล้วลองให้หมูกดเข้าไปดูให้นะครับคลิกที่ click it out ครับไป congrate next เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ Hey Gus your instant avatar is ready feel free to create videos with it also click feedback button to share what you think hope you enjoy เฮ้ยคือมันเนียนจนเอาจริงไปพูดแทนผมดีกว่าโอเคไปกลับบ้านคือเอามาพูดแทนผมแล้วเอาจริงนะคือถ้าไม่ได้แบบต้องเดินพูดหรือว่าต้องแบบอธิบายชี้นู่นชี้นี่ก็คือนั่งพูดแทนผมได้แล้วมันมาถึงขนาดนี้แล้วไม่คือตอนแรกที่เราเจนอะ
ที่เราพูดไปเราพูดเป็นภาษาไทยใช่ปะเขาเป็น introduce video ขึ้นมาให้เฉยว่าเจนเสร็จแล้วอ๋อโอเคโอเคโอเคคือตอนเราจะเอาไปใช้ก็คือกด create video ก็สามารถเลือกเป็น landscape หรือ portrait landscape ก็คือแนวนอนเรากดเป็นแนวนอนเนาะเนี่ยพอเข้ามาตรงเนี้ยเขาก็จะให้เราใส่ text script เนาะก็คือพิมพ์ประโยคที่เราต้องการพูดลงไปแล้วเดี๋ยว AI เขาจะ generate เป็นเสียงพูดออกมาแล้วก็พร้อมท่าทางด้วยแบบเมื่อกี้เลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเข้ามาที่อวตารของเราแล้วนะครับซึ่งตรงนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่เสียงที่เราใช้ในการพูดเนี่ยที่เราจะเอา text script ไปวางนะครับหรือว่าเราจะพิมพ์อะไรก็ได้เนี่ยลงไปในนี้มันก็จะเป็นเสียงอ่ะผมเลือกเสียงไทยแหละเป็นไทยเมลเนาะจะเป็นเสียงของสวัสดีนี่คือเสียงของฉันหวังว่าคุณจะชอบมันพูดง่ายคือจะไม่ใช่เสียงเราใช่ครับอันนี้เป็นเสียงของคุณนิวัฒน์นะครับเขาก็จะมีตัวเลือกให้เลือกแบบถ้าเป็นเสียงผู้หญิงอะไรเงี้ยก็จะมีหลายตัวเลือกเสียงผู้ชายก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะใช้เสียงไหนใช่แล้วก็เลือกภาษาได้หมดนะครับว่าเราจะเอาภาษาไหนหรือว่าแม้กระทั่งการแปลภาษาก็ทำได้นะครับแต่ว่าทีเนี้ยในเมื่อมันเป็นอวตารตัวเราแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะอัปเกรดให้เสียงพูดเนี่ยเป็นตัวเราด้วยนะครับตรงเนี้ยอันนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับโดยกดไปที่โคลนไวซ์นั่นเองนะครับซึ่งการโคลนไวซ์เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ตรงที่ประมาณปึ๊บประมาณ99เหรียญต่อปี99เหรียญต่อปีก็ถือว่าจริงๆก็อาจจะไม่แพงเนาะถ้านับเป็นปีเนาะถ้านับเป็นปีก็ถือว่าไม่แพงแต่ทีเนี้ยมันยังไม่มีเสียงภาษาไทยนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็จะลองใช้เสียงที่เขามีอยู่แล้วละกันเนาะก็จริงๆก็อยากเสียงที่อะไรบ้าง นะครับโอเคตรงนี้เราใส่สคริปต์อะไรก็ได้นะครับปึ๊บซึ่งแบบตอนที่มันเขียนสคริปต์อ่ะมันอาจจะต้องเป็นคำภาษาไทยที่ถึงจะเป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษอ่ะแต่ก็ต้องเขียนเป็นไทยเพื่อให้เขาอ่านมาแล้วแบบมันถูกต้องอะไรเงี้ยเพราะเมื่อกี้จากที่ลองเจนพี่กัสคือลองเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วพอเจนมาปุ๊บมันแบบเพี้ยนๆอะไรเงี้ยใช่คือเนี่ยผมเขียนคำว่า AI Avatar เป็นภาษาไทยหมดเลยเนาะก็คือให้มันออกเสียงแบบเป็นภาษาไทยนั่นแหละนะครับเฮเจนก็สระเอฮอนอฮูอย่างนี้เลยนะครับยอยักษ์กลันนะครับเฮเจนนะครับอันนี้ตรงนี้เราสามารถกดฟังได้นะครับปึ๊บเทสก่อนสวัสดีครับผมคือ AI Avatar ที่ถูกสร้างด้วยเฮเจนเฮ้ยเสียงรอจังอะก็ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมารีวิววิธีการสร้าง Instant Avatar อินสะไม่เซลเซียดีกว่าสะสะแตนอวาต้าสวัสดีครับผมคือ AI Avatar ที่ถูกสร้างด้วยเฮเจนวันนี้เราจะมารีวิววิธีการสร้าง Instant Avatar เฮ้ยเป็นยังไงล่ะตรงนี้จะมีเรื่องปรับสปีดความเร็วแล้วก็พีชคือปรับพีชนะครับก็เป็นในเรื่องของโทนเสียงแต่ผมลองปรับพีช 20% ดูแล้วลองเล่นสวัสดีครับผมคือ AI Avatar นะครับดูพีช 50สวัสดีครับผมคือ AI Avatar ที่ชิมังโอเคคืออันนี้เป็นโทนเสียงนะครับคือถ้าปรับเยอะก็คือเสียงจะแหลมพูดง่ายถ้าปรับน้อยก็เสียงมันจะทุ้มนะครับก็ประมาณนี้ปกติเลยดีกว่านะครับซึ่งเราก็กด submit ได้เลยเนาะแต่ว่าวิธีการสร้างเนี่ยจริงๆมันใกล้เคียงกับอันที่เคยมีมาอยู่แล้วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Studio Avatar หรือว่า Photo Avatar เพียงแต่ว่า Avatar ที่เราใช้สร้างเนี่ยจะเป็นตัวเราเองนั่นเองจะต่างกันประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีเรื่องของโคนเสียงที่ใช้เสียงของตัวเราเองได้แต่ว่าต้องเสียงมันเพิ่มใช่แล้วครับมันก็จะเข้าคู่กับ Avatar ของเราเนาะอย่างเช่นเราโคนเสียงของเราเนี่ยแต่เราไปใช้กับ Avatar ตัวอื่นก็ไม่เข้าถูกไหมครับเหมือนหน้าพี่แล้วก็ไปเสียงของคนอื่นเนี่ยใช่ก็ไม่เข้าลองดูนะครับกด Submit ปึ๊บเขาจะบอกอยู่ว่าใช้เครดิตไปเท่าไหร่นะครับ 0.5 อะไรงี้กด Submit ได้เลยครับโอเคอันนี้เราก็เจเนเรตเรียบร้อยแล้วนะครับมาลองฟังดีกว่านะครับว่าเสียงจะเท่เข้ากับอวตารหรือเปล่านั่นเองนะครับสวัสดีครับผมคือ AI Avatar ที่ถูกสร้างด้วยเฮเจนวันนี้เราจะมารีวิววิธีการสร้าง Instant Avatar เห็นไหมครับว่ามันเนียนมากตรงที่ปากเนี่ยสวัสดีครับผมคือ AI Avatar ที่ถูกสร้างด้วยเฮเจนวันนี้เราจะมารีวิววิธีการสร้าง Instant Avatar อันนี้คือท่าประจำพี่แล้วนะไอ้พวกแบบ Body Language เนี่ยคือผมว่ามันสุดยอดอ่ะอันนี้ยังไม่ใช่เสียงผมนะคือเดี๋ยวรอมันอัปเกรดเป็นใช้งานภาษาไทยได้ก่อนอาจจะลองมาโคลนเป็นเสียงไทยให้เพื่อนดูกันนะครับถ้าเป็นเสียงแบบอังกฤษอย่างเงี้ยเราก็ดูจากคลิปนี้ได้นะครับที่เปิดให้ดูตอนแรกนะครับ Hey Gus your Instant Avatar is ready feel free to create videos with it also click feedback button to share what you think hope you enjoy
าเราโคนไวท์เราแล้วก็ไปใช้กับภาษาแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยครับก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับแล้วอย่างแบบถ้าเราเสียงเราเป็นภาษาไทยใช่ป่ะแล้วอย่างเงี้ยเราอยากเปลี่ยนเสียงเป็นภาษาอื่นทำได้ไหมได้ครับก็คือเราจะคีย์วิโอปกติเลยนะครับแต่ว่าเราจะกด translate ตรงนี้นั่นเองนะครับเราเห็นไหมเขาจะบอกอยู่ว่าแปลแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็กด apply to scene ได้เลยนะครับนี่เป็นไงก็เป็นภาษาไทยละคือเราไม่ต้องไปแปลเองเขาแปลให้เลยอย่างว่าก็คือเราก็อาจจะต้องดูในเรื่องของไวยากรณ์แล้วก็ต้องปรับคำไทยด้วยนะอย่างเช่นเฮจเจ็ดอย่างเงี้ยต้องปรับเป็นภาษาไทยนะครับมันยังทับศัพท์ไม่ได้เนาะในประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Instant Avatar ก็เรียกได้ว่าผลลัพธ์แบบเหลือเชื่อนะผมว่ากลายเป็นตัวผมพูดภาษาแบบ worldwide ได้แบบ accent แบบดีมากนะครับสำเนียงแบบมาเต็มนะครับส่วนเสียงเราที่เป็นภาษาไทยเนี่ยก็ยังไงถ้ามันอัปเดตอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เพื่อนๆดูนะครับก็นับได้ว่า AI ตัวนี้ก็อาจจะมีประโยชน์มากๆในการทำคอนเทนต์ในอนาคตนะครับพวกคอนเทนต์ที่เหมือนเรามานั่งพูดอะไรสั้นๆอะไรเงี้ยหรือว่าแบบที่เราเคยทำใน TikTok อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอินเสิร์ตขึ้นมาเงี้ยจริงๆพอในอนาคตอาจจะกลายเป็นว่าเราเตรียมคอนเทนต์มาปั๊บใช่ไหมใส่เทคให้ AI พูดแล้ววางอินเสิร์ตก็จริงใช่มันก็ช่วยงานประหยัดเวลาได้ผมว่า AI ที่เกี่ยวกับการสร้างอวตารแล้วมาพูดให้เราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสร้างคอนเทนต์ในอนาคตไปเยอะมากๆนะครับหลังจากที่มันออกมาได้แบบสมบูรณ์แล้วนี่เป็นแค่เดโมนะเดโมเองใช่ตกใจอ่ะแล้วอย่าลืมผมอัปโหลดวิดีโอแค่แบบ2นาทีลงไปอ่ะมันก็เรียนแบบผมได้แทบจะ 100% เอาจริงเกิน100ด้วยเพราะมันน่าจะเก่งกว่าผมแล้วในเรื่องการพูดภาษาต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับ AI และการสร้างวิดีโอนะครับก็ฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับใครต้องการทำงานวิดีโอโฆษณา Storyboard Production เราคิดและถ่ายทำงานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้าทั้งวิดีโอแนวนอนวิดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสำหรับงานวิดีโอโฆษณาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ line official @storyboard.co.th ค่ะ